สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2023โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด6คู่ด้วยกันคู่แรกจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 10.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างคุโรเบะอาคาวาไฟลิตของพิมพิชยาจะพบกับฮิเมจิวิตอรินะคู่ที่2จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 10.00 นเช่นเดียวกันครับเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง NEC Red Rocket จะพบกับ PFU Bluecast คู่ที่3ก็จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 10.00 นเช่นเดียวกันครับเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโทเรแอโรจะพบกับ JT Marvelous ของทัดดาวคู่ที่4จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 12.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างไซตามะอาเกโอบิดิสจะพบกับเดนโซอาราบีคู่ที่5จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 13.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างฮิซามิสุสปริงจะพบกับโอคายาม่าซีกัตของธนัชชามาถึงการแข่งขันในคู่ที่6คู่สุดท้ายของวันนี้กันนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 13.00 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างฮิตาชิจะพบกับโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีของหัตถยาสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.